เอาล่ะครับต้องขอกลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะอยู่กับพี่เอ็มอีกแล้วนะครับมาครับวันนี้ก็เราจะมาระบายสียีราฟครับยีราฟแม่งคอยาวนั่นเองนะสัตว์ที่คอยาวที่สุดนะมาเราจะเริ่มต้นด้วยสีอะไรกันก่อนนะทุกคนนะผมชอบสีเหลืองอะเอาสีเหลืองก่อนเลยทุกคนจัดไปฮะโอ้โหมันโคตรสวยงามจริงๆอะผมบอกไว้เลยว่ามันสุดยอดเนี่ยพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากครับทุกคนนะต่อด้วยสีส้มมาทุกคนนะไปฮะทีละจุด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 สวยไหมทุกคนเข้าไหมเข้าท่าไหมหรือว่าไม่เข้าท่าผมว่าเข้าท่าดีอะจัดไปฮะนี่เอาให้รัวๆเลยฮะเอาใส่รัวๆเลยฮะใส่ไปรัวๆตรงจุดเล็กๆนี่เราจะเอาเป็นสีอ่อนๆหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาอ่อนๆสีส้มอ่อนๆหน่อยอันนั้นที่จุดเล็กที่สุดเราไม่ใส่ฮะเราจะเน้นอ่อนๆนะตรงนี้ขามันสีเหลืองตรงนี้สีเหลืองสีเหลืองเข้าไปฮะทุกคนนะตรงปากมันเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีทุกคนตรงนี้ตรงขนข้างบนมันต้องเน้นเป็นสีฟ้าไหมผมมันสีฟ้าได้ไหมผมว่าได้นะตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเหลืองนะตรงข้างในนี้เราจะเอาเป็นสีส้มนะทุกคนนะนี่ครับตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นสีเหลืองสินะตรงนี้ต้องเป็นสีส้มแล้วเราก็จะไปเอาสีส้มตรงนี้ติดหางมันก็ต้องเป็นสีเหลืองเริ่มสวยงามมากทุกคนนะเราจะไปหาสีส้มอ่อนๆหน่อยฮะน่าจะตรงนี้แหละอ่อนสุดๆแล้วล่ะนี่ใส่เข้าไปทีละจุดยังไงก็ฝากน้องๆกดติดตามและกดไลค์ให้พี่ด้วยฮะทุกคนนะอยากให้ระบายสีอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นี่หว่าช่องเด็กโทษทีอะ มันคอมเมนต์ไม่ได้อะเสียดายจริงๆอะคุยกันไม่ได้นะฮะตรงตรามันต้องสีฟ้าตรงจมูกก็สีฟ้าสวยงามมากแล้วที่ขาดไม่ได้คือสีแดงที่ปากมันนะทุกคนนะสีแดงแป๊บนึงมีไหนเอ่ยเจอแล้วแดงลิ้นมันนะนี่ฮะรูจมูกมันจะเป็นสีส้มนี่ครับตรงนี้มันก็ต้องเป็นสีส้มนี่ครับขาดอีกจุดตรงนี้แล้วก็ตรงที่ขามันนะเราจะเอาเป็นสีกาแฟหน่อยไหมทุกคนกาแฟหน่อยกาแฟหน่อยไม่กาแฟก็สีเข้มๆหน่อยนะครับนี่ไงโอเคนี่ครับทุกคนนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีลาฟสุดยอดสุดยอดสวยงามมากครับทุกคนนะยังขาดอีกจุดนึงตรงนี้ฮะนี่โอเคก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะฮะน้องๆหนูๆทุกคนที่ดูอยู่นะฮะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้พี่ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ฮะบ๊ายบาย